สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวมีนากูดไลฟ์นะคะวันนี้มาเจอกับน้ำนะคะวันนี้น้ำจะมาแชร์เรื่องสายฝอนะคะคนที่คุยกับฝรั่งแล้วก็นี่มันใช่สแกมไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีใครหลายๆคนนะคะเขียนเข้ามาหลังบ้านนะคะไม่ว่าจะทางไลน์หรือว่าทางYouTube ก็ดีนะคะก็น้ำก็ไม่ได้เป็นปรมาจารย์อะไรนะแต่ว่าเคยประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเอามาเล่ามาแชร์ให้ฟังก็คือเรื่องมันคนที่เป็นสแกมเนี่ยนะคะเขาอะจะทำหลักทำวิธีการหลอกล่อให้เราอะทำยังไงก็ได้ให้เราโอนเงินแล้วที่สำคัญนะคะก็คือบอกว่าจะมาดูทำให้เราไว้วางใจและท้ายที่สุดเวลาที่ใกล้มาจริงๆอะค่ะก็ให้เราโอนเงินอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าเวลาแชทกันบางทีมองเห็นนะแชทกันเห็นหน้าเห็นตาเงี้ยแต่ความจริงแล้วอะไม่ใช่สิ่งที่เราจะดูได้ว่าเป็นสแกมหรือไม่สแกมนะคะรูปที่เขาส่งมาให้เราอะแบบรูปตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยตั๋วเครื่องบินทุกคนรู้ใช่ไหมคะตั๋วเครื่องบินอะมันจะเป็นแบบตัวหนังสืออ่ะมันจะเป็นสีดำหมดนะจะไม่มีสีอื่นมาปนหรือว่าตัวหนังสือที่แบบแปลกประหลาดเงี้ยต้องดูแล้วนะคะแล้วก็รูปที่ส่งมาให้อ่ะค่ะรูปมันต้องเหมือนเวลาที่เขาจะส่งมาให้เราคนปกติใช่ไหมคะเขาจะเอาเอกสารวางตรงพื้นใช่ไหมมันก็ต้องเห็นขอบเห็นอะไรใช่ไหมเห็นขอบเห็นเป็นอะไรดีอ่ะเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะถ่ายมาให้เราไม่ใช่ว่ารูปที่เขาส่งมาให้เอกสารที่เขาส่งมาให้เป็นเอกสารเลยเป็นแค่ตัวเอกสารนะคะคือตัดมาอย่างดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะถ้าเกิดคนปกติที่เขาถ่ายรูปอย่างน้ำถ่ายรูปให้เพื่อนหรือแฟนเงี้ยก็เอาวางบนพื้นแล้วก็ถ่ายใช่ไหมคะมันก็จะมองเห็นพื้นเห็นขอบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นสแกมก็คือจะเห็นแค่ตัวเอกสารแล้วก็ตัวเอกสารก็จะมีแบบลายแปลกๆมีแบบสีแปลกๆมีตัวใหญ่ๆมีอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยดูค่ะที่ไม่ได้ค่อยไลฟ์หรือไม่ได้ค่อยแบบทำคลิปอะเพราะอย่างเงี้ยดูสิก็ตัวยุ่งอยู่งี้นะคะก็หลังจากนี่ครบ1ปีละก็จะประมาณนี้นะก็ใครที่แบบเจอสแกมเราคิดว่าจะไปแจ้งความหรือว่าจะเอาผิดคนพวกเนี้ยน้ำจะบอกว่ามันมีเยอะมากมากจนกระทั่งที่เราคนคนหนึ่งอ่ะจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้หรอกสิ่งที่เราจะทำได้คือเนี่ยแหละค่ะมาแชร์ความรู้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็เอาพวกเนี้ยไปเตือนเพื่อที่ว่ามันหลอกใครไม่ได้มันก็หมดทางทำมาหากินถ้าเกิดมันหมดทางทำมาหากินมันก็จะลดลงเองแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสแกมแล้วมันมาหลอกเรามันหลอกเราไม่ได้เนี่ยมันก็จะลดลงเองแต่ถ้าเราไปแจ้งตำรวจถามว่ามันมีเยอะมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้คนเดียวแล้วเราจะไปเสียเวลาในชีวิตของเราทำไมนะคะถ้าเกิดเรายอมเสียเวลาชีวิตของเรานะคะดีกว่าที่มันเวลาที่เราจะเสียเวลาเราเสียเวลาแบบอย่างน้ำอ่ะน้ำคิดว่าน้ำเสียเวลามาเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะมันโอเคกว่านะคือเสียเวลาแค่10นาทีหรือ5นาทีเนี่ยการทำวิดีโอเนี่ยมันทำให้คนได้รู้หลายๆคนคนมองได้หลายๆคนเลยค่ะมาเตือนกันว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ถึงเขาจะหลอกโอเคน้ำจะบอกให้นะคะว่าสแกมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคืออาจจะเป็นไอ้ดำหรือไอ้ขาวอะไรก็แล้วแต่คนหน้าตาดีนะคะอาจจะแชทแล้วเห็นหน้าเห็นตาแต่คนเราอ่ะน้ำจะบอกให้มันมีทั้งดีทั้งร้ายทั้งหน้าตาดีและหน้าตาไม่ดีนะคะสิ่งที่เราควรคิดพิจารณาภายในจิตใต้สำนึกของเราก็คือถ้าเกิดว่าคนปกติเหมือนเราอ่ะคนปกตินะคะเราจะมีอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์หมดหรอเออฮะแล้วในการคิดพิจารณาของน้ำนะน้ำจะเอาประมาณนี้ถ้าเกิดแม่งคนที่เขามาคุยกับเราอ่ะเขาเป็นแบบนักบินเขาเป็นแบบอุ้ยรายได้แม่งโคตรดีเป็นคนที่มีหน้ามีตาอะไรเงี้ยเราต้องคิดก่อนว่าแม่งอาชีพอย่างเราทัศนคติอย่างเราผู้สาอังกฤษ
ไม่ได้อะไรประมาณนี้พูดไม่รู้จะคุยอะไรอะไรเงี้ยคือจบขนาดนี้เฮ้ยแล้วเขาแม่งเพอร์เฟคขนาดเนี้ยหล่อขนาดเนี้ยแม่งเขาจะมาเอาเราเหรอถ้าเกิดว่าเขามาเอาเราก็คือมาเอาเราเพราะเราหัวอ่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้น้ำพูดตรงๆเนี้ยจี้จุดใครบางคนนะคือจี้จุดเพื่อให้ไปคิดไงว่าเฮ้ยคนที่มันติดต่อเราอ่ะมันใช่หรือเปล่ามันใช่คือถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าไปเสียดายเลยไม่รู้จะเสียดายไปทำไมเพราะยิ่งรวมตัวยิ่งมันไม่ใช่ไงมันทำให้เราเสียเวลาชีวิตเราไปมากมายนะคะเราอย่ามาเสียเวลากับพวกนี้เลยถ้าเกิดว่าอยากเจอใครดีๆสักคนนะคะก็คืออาจจะเจอในเว็บไซต์ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกออนไลน์ตอนนี้คืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันออนไลน์สื่อสารถึงกันสามารถติดต่อได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากเจอคนนั้นจริงๆอ่ะให้ดูว่าเขาเป็นคนเรียบง่ายดูว่าเขาเป็นคนแบบปกติธรรมดาเวลาที่เขาพูดคุยกับเราเนี่ยไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆมา in love I love youวันนี้พรุ่งนี้มาหาจะมาแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะมันมีน้อยมากอ่ะมันมี 0.000% เลยมั้ง 0.1% นะคะลืม1ไปนะคะถ้าเกิดว่ามันมีอย่างนั้นนะมันคงน้อยมากมันคงจะไม่รู้อ่ะมันแย่มากมันไม่คิดว่าจะมีหรอกแต่ของอย่างของน้ำเองอ่ะน้ำเจอผู้ชายชู้ชายหลายคนนะคะเป็นเพื่อนคือตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ก็ตอนแรกก็จีบๆแหละเราจีบเขาถ้าอยากได้สามีต้องจีบนะคะเราจะบอกให้ก็เราคุยกันเจอกันในออนไลน์เนี่ยแหละค่ะพอเจอกันเราก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยไปคุยมานานอยู่เหมือนกันนะเราก็ตัดสินใจมาเจอกันพอเจอกันแล้วก็คิดดูว่าข้อดีข้อเสียของเขามียังไงเราควรจะไปกับเขาดำเนินชีวิตกับเขาไหมแต่อีกอย่างนึงนะที่น้ำลืมคิดไปเพราะน้ำเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่ขี้สงสารคนน้ำคบน้ำมีน้ำจะบอกว่าน้ำมีผู้ชายหลายคนนะคะที่แบบคบคุยกันอยู่อ่ะก็คือแต่ตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะแฟนก็ยังรู้ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะที่คบที่คุยแล้วทีนี้ที่มาเลือกแฟนก็เพราะว่าเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนเรียบๆง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยน้ำพลาดอย่างนึงถ้าบางคนนะถ้าเกิดชอบคนรวยแล้วแบบสบายอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่คนไฟแบบนั้นน้ำเป็นคนที่แบบไฟไปด้วยกันนะคะคือเวลาที่เขาให้เราไปดูบ้านดูช่องเขาเวลาเราไปเยี่ยมเขาอะดูว่าเขามีบ้านมีรถมีอะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเขามีฐานะอะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเรายอมรับเขาได้อ่ะก็อันนั้นอ่ะจะสบายมากเขาจ่ายให้เราเท่าไหร่อย่างนี้นะคะบางคนอ่ะมองตรงนั้นไงแต่ของน้ำอ่ะจะมองว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขารักเราจริงคนเนี้ยเขาจริงใจคนเนี้ยเขาแบบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่น้ำเชื่อในตรงนี้ฐานะการเงินมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าน้ำกับแฟนอะสร้างด้วยกันได้อะไรประมาณเนี้ยน้ำคิดอยู่ที่ว่านี่ตรงเนี้ยสำคัญสุดคือบางคนอะอยู่ด้วยกันคบกันแล้วแบบคนนึงต่ำคนนึงสูงศีลไม่เสมอกันถึงเขาจะมีเงินให้เราอะแต่ศีลไม่เสมอกันมันอยู่ด้วยกันแบบยากอะค่ะแบบบางคนแฟนรวยอย่างเงี้ยแต่ไม่ให้กินอาหารไทยไม่อยากให้กินอาหารไทยเพราะอาหารไทยเหม็นอะไรประมาณเนี้ยอยู่ยากอยู่ไปมีลูกแล้วยังทะเลาะกันเรื่องอาหารเรื่องการกินอะไรเงี้ยแต่ของน้ำอ่ะน้ำพูดตรงๆน้ำเป็นของน้ำตรงๆอย่างนี้เลยแล้วก็น้ำอาจจะมองที่ว่าเขามีหัวคิดเขามีวิธีคิดพิจารณาของเขาเขาเป็นคนฉลาดเวลาไปไหนด้วยกันนะน้ำคิดว่าน้ำไม่หลงทางแน่ๆก็เหมือนเวลาที่เขาตัดสินอะไรในชีวิตอ่ะเขาจะไม่หลงทางแน่ๆในชีวิตนะคะน้ำก็เลยเลือกคนนี้แล้วน้ำก็เป็นคนที่สงสารถึงเขาจะไม่มีนะสินสอดอะไรไม่ได้เยอะนะแต่ว่าน้ำเลือกเขาเพราะว่าแค่เหตุผลตรงเนี้ยแค่เข้าใจกันแล้วก็ศีลเสมอกันคิดเป็นผู้นำของเราได้
แต่บางคนคิดเรื่องเงินนะเออถ้าเกิดว่าคิดเรื่องเงินก็เอาเลยค่ะเอาเลยเชื่อว่าเราทนได้อยู่ได้แล้วก็เขารักเราอยู่ในส่วนนึงตรงเนี้ยก็สำคัญนะถ้าเกิดใครแบบชอบสบายนะเอาพูดให้ตรงๆนะบางคนอยากได้แฟนฝรั่งเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนะถ้าเกิดว่าทำแล้วชีวิตมันดีขึ้นบางคนอ่ะอยู่เมืองไทยรายได้การหาเลี้ยงชีพของเราอ่ะมันยังน้อยอยู่เนี้ยค่ะเขาก็ต้องการหาสิ่งที่ดีขึ้นแอคทีฟทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยต้องมองตรงเนี้ยรายได้ของสามีนะคะแต่ของน้ำนะมันเลือกไปแล้วค่ะเนี่ยมีพยานรักหนึ่งคน ว่าจะเลือกใหม่เอาคนที่แบบที่เขาสามารถแบบรวยๆจ่ายเราอะไรได้เงี้ยอ๋อถามว่าเขาจ่ายไหมก็จ่ายค่ะมีบัญชีร่วมกันอยากใช้อะไรอยากจ่ายอะไรก็จ่ายไม่ได้แบบไม่ได้งกไม่ได้อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะคะแต่ถามว่ารวยไหมก็ไม่ได้รวยมีพอกินพอใช้มีความพอเพียงในชีวิตนะแต่อยากได้คนที่แบบทำงานนะทำงานเก่งๆนะแต่แฟนน้ำเขาไม่ได้เก่งเรื่องแบบเรื่องทำบ้านเรื่องทำสวนอะไรเงี้ยไงตัวเองอยากได้แฟนเป็นกรรมกรแต่ดันได้แฟนเป็นวิศวกรอย่างนี้นะคะนั่นแหละต้องตอนที่เราเลือกอะค่ะต้องดูด้วยนะว่าเราจะอยากได้แบบไหนเราชอบแบบไหนถ้าเกิดเราชอบทำสวนก็ดูแฟนที่แบบมีสวนมีอะไรประมาณนี้นะคะมีสวนชอบทำสวนดูเคียงคู่กันอย่างนี้นะคะพอมีแล้วก็อย่ามีตะกะอย่างอื่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าแฟนเราด้อยไปกว่าคนอื่นนะคะของแฟนน้ำก็มีข้อดีของเขาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มองตรงข้อดีของเขาแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับไอ้ตัวเล็กนี้นะคะวันนี้ก็ขอมาแชร์แค่นี้นะคะสำหรับคนที่ไปเจอสแกมแล้วก็ดูว่าเอกสารที่เขาส่งมาคนที่เขาจะหลอกเงินเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะน้ำก็บอกไปแล้วนะคะก็สามารถดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสแกมได้ที่มีนากูดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็แชร์ให้เพื่อนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ